เมื่อวานนี้ก็เกิดปัญหาอย่างที่ได้กล่าวไปนี่แหละค่ะก็เกิดเป็นประเด็นแฮชแท็กกันใน Twitter กันเล็กน้อยเนี่ยนะคะคุณหมอสมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็ออกมาขอโทษประชาชนนะคะท่านขอโทษ2ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกก็คือความแออัดหนาแน่นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วภาพของเมื่อวานนี้เนี่ยก็แปลกตาภาพเมื่อวานนี้คนโผล่มากดูหลวมหลวมนะคะเขามีการปรับแผนเปลี่ยนการทำงานเยอะต้องบอกว่าดูหลวมดีดูหลวมดีนะคะเดี๋ยวแก้ไขยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการ walk in ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะคะซึ่งคิดว่าวันนี้ก็คงจะไม่ได้หนาแน่นมากแล้วก็ขอโทษส่วนที่สองก็คือขอโทษเรื่องของการเปลี่ยนเวลาการลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือจาก9โมงเป็น11โมงนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องจำนวนการเติมวัคซีนที่บางซื่อจึงต้องมีการพูดคุยกันภายในก่อนจึงได้เลื่อนออกไปแล้วก็ประเด็นที่3อันนี้น่าสนใจมากเรื่องของการทุจริตมีการแฮ็กเครือข่ายโทรศัพท์มือถือขายสิทธิ์การฉีดวัคซีนโอ้นี่มีพวกนี้นี่สามารถทำได้ทุกเรื่องเลยนะวันนี้เก่งมากเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามทีมงานนี่ก็เก่งเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้จึงมีการล่อซื้อเพราะเขาพบพิรุธค่ะเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ไปยืนลับๆล่อๆท่าทีลุกลี้ลุกลนคือไม่ปกติอ่ะคืออาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอใช่คงไม่ใช่มืออาชีพอ่ะเพราะถ้ามืออาชีพคงจะแบบเนียนๆไปแต่นี้ไม่เนียนพอไม่เนียนปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จับสังเกตได้เนี่ยนะคะแล้วก็เลยมีการทำการล่อซื้อคุณหมอก็เล่าให้ฟังว่าได้มีการไปร่วมกับทางค่ายมือถือในการล่อซื้อเมื่อวานเนี่ยพบว่ามีประมาณ100คนที่เข้ามาค่ะวิธีการของเขาก็คือว่าก็ปล่อยเข้ามาก่อนพอปล่อยเข้ามาตามระบบนะคะจากนั้นเนี่ยพอมาถึงปุ๊บยกเลิกการฉีดทันทีพอยกเลิกการฉีดเนี่ยมันก็คนก็จะมาแล้วก็ต้องมาโวยวายว่าเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นคือการแสดงตัวค่ะว่าคุณคือคนในบุคคลนั้นแล้วคนที่เขาจ่ายตังค์ไปแล้วค่ะนะค่ะก็จะไปโวยไปกดดันไอ้คนนี้อีกทีนึงนี่แหละเขาก็จะมาโวยวายกันซึ่งการโวยวายนั่นแหละนั่นคือการแสดงให้เห็นว่าอ๋อคุณคือหนึ่งในคนที่อยู่ในขบวนการนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการไปสอบถามว่าตกลงคุณไปติดต่อผ่านใครซื้อจากใครก็พบข้อมูลว่าเป็นลูกจ้างที่ถูกจ้างมาอีกทอดนึงของค่ายมือถือแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจริงไม่จริงไม่รู้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบอีกทีนึงแต่คุณหมอบอกว่าถ้าพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์เกี่ยวข้องเนี่ยจะไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอนฝันไม่เลี้ยงเลยจัดการอย่างเด็ดขาดเลยนะครับค่ะลองฟังเสียงคุณหมอกันค่ะผมต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชน2เรื่องนะครับที่หลายท่านอาจจะไม่สบายใจกับภาพความแออัดนะครับที่เกิดขึ้นที่สถานีกลางบางซื่อในช่วง2-3 วันที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราเปิดให้มีการออนไซต์ก็คือผู้ที่สูงอายุนะครับแล้วก็กลุ่มของผู้ที่มีน้ำหนักมากก็คือคนอ้วนเกิน100กิโลกรัมนะครับบวกกับหญิงตั้งครรภ์เนี่ยให้ walk in ได้เราก็เลยจัดเวลาไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วเดี๋ยวผมมีภาพมาให้ดูนะครับต้องกราบขออภัยในภาพที่อาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจกับพี่น้องประชาชนประการที่2นะครับเมื่อเช้านี้จริงๆเราจะเปิดให้ลงทะเบียน9โมงนะครับแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องของจำนวนการที่จะมาเติมวัคซีนที่บางซื่อนะครับเราก็เลยต้องมีการพูดคุยภายในอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยจริงๆครับในความไม่สะดวกที่ต้องเลื่อนเวลาการเปิดลงทะเบียนตอน9โมงมาเป็น11โมงนะครับที่ให้ลงทะเบียนผ่านโอเปอเรเตอร์ทั้ง4ค่ายต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับในความไม่สะดวกตรงนี้ก็เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับที่จะดูแลในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับสถานีกลางบางซื่อตามนโยบายตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำเลยว่าตรงนี้เป็นที่เก็บตกนะครับฉีดให้กับใครบ้าง1คือผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกทม.อันที่2ที่สำคัญครับทำงานอยู่ที่นี่นะครับทำงานอยู่กทม.แต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนกันเราก็เลยบอกว่าถ้ามาที่นี่ก็จะเป็นจุดเก็บตกที่ได้ดีอันที่3คือผู้สูงอายุที่ผมเรียนละผู้สูงอายุนี่เราพยายามเน้นทั้งในกทม.และปริมณฑลที่มีภูมิลำเนาที่ชัดเจนนะครับอันที่4ก็คือคนไร้บ้านอันนี้ก็มีปัญหาอยู่นะครับว่าคนไร้บ้านเนี่ยบางทีก็สะเซพเนจรไปเราก็จะเป็นจุดที่เหมือนกับเป็นแก้มลิงเอาไว้ให้นะครับในการที่จะฉีดวัคซีนสุดท้ายพอเราฉีดคนไทยเราค่อนข้างครอบคลุมแล้วนะครับเราก็เปิดให้ชาวต่างชาติซึ่งจริงๆเพิ่งเปิดไปเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเน้นกลุ่มชาวต่างชาติที่มีอายุเกิน60ตอนแรก75นะครับแล้วก็มา60เหมือนกับผู้สูงอายุของคนไทยอันนี้เป็นนโยบายที่เราพยายามเก็บตกในกรุงเทพมหานครทั้งหมด
หรืออาจจะมีปริมณฑลในกลุ่มของผู้สูงอายุท่านผู้อำนวยการสถานีกลางบางซื่อนะครับคุณหมอมิ่งขวัญผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังเนี่ยได้รายงานผมมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วว่าสงสัยว่าจะมีความผิดปกตินะครับในการที่มารับบริการโดยเฉพาะช่วงท้ายๆวันเนี่ยเหมือนกับมีคนที่ลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือแต่ว่าแปลกๆตรงที่ว่าคือเวลาคนที่มาเนี่ยจะแสดงความผิดปกติบางอย่างนะครับเช่นมีความรีบร้อนคุณหมอวิ่งขวัญรายงานมาเราก็เลยคุยกันว่าลองหากระบวนการที่จะตรวจจับให้ได้นะครับคุณหมอมิ่งขวัญก็ไปเซตแล้วก็พูดคุยกับค่ายมือถือค่ายนั้นขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับเพราะผู้บริหารก็ไม่สบายใจที่เกิดกรณีนั้นเพราะว่ามีการคอนแทรคเอาท์นะครับทางค่ายมือถือเนี่ยคอนแทรคเอาท์ให้กับมีบริษัทย่อยมารับนะครับให้คนมารับเหมือนกับให้บริการช่วยจัดคิวแล้วก็ลงทะเบียนก็พบว่าตรงจุดลงทะเบียนตรงนั้นเนี่ยแค่ค่ายเดียวนะครับมีปัญหานะครับก็ร่วมมือกับค่ายมือถือค่ายนั้นถ้าจะเรียกตรงๆก็คือบอกว่าเป็นการทำการล่อซื้อนะครับเมื่อวานนี้ก็มีประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดกับ100คนที่เข้ามาเราก็ปล่อยให้เข้ามาตามระบบพอเข้ามาตามระบบเสร็จเนี่ยเราก็ยกเลิกทันทีนะครับที่มีปัญหาตรงนี้และให้เจ้าตัวมาแสดงตัวคนที่ยกเลิกพอเสียหายเข้ามาในสถานีกลางบางซื่อแล้วเข้ามาในจุดที่จะฉีดแล้วเนี่ยพอไม่ได้ฉีดเข้ามาแสดงตัวเราก็ให้เขาลงบันทึกข้อความว่าให้เล่าเลยครับว่าทำยังไงติดต่อผ่านใครให้ชัดเจนนะครับโดยหลักการก็คือว่าเป็นจะบอกว่าเป็นลูกจ้างที่ถูกจ้างมาอีกทอดหนึ่งของค่ายมือถือเพราะเมื่อกี้ที่ทางโฆษกบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลจริงๆเพราะเมื่อวานเนี้ยมีการไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ท่านผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมการแพทย์ร่วมกับผู้อำนวยการสถานีกลางบางซื่อไปแจ้งความนะครับแล้วก็คุยกับตำรวจรถไฟร่วมกันแจ้งความกันพยานที่เรียนนะครับว่าคนที่เหมือนกับต้องเสียเงินไปซื้อมาเนี่ยนะครับเป็นพยานเพื่อเอาผิดให้ถึงที่สุดแล้วก็เรียนยืนยันครับว่ายังไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่กรมแต่ถ้ามีนะครับเราก็จะไม่ละเว้นครับเพราะความเจ็บป่วยสุขภาพของพี่น้องประชาชนซื้อขายไม่ได้ผมเรียนยืนยันถ้ามีเจ้าหน้าที่กรมเกี่ยวข้องเราก็ต้องตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็สอบสวนลงโทษตามความเป็นจริงแต่เท่าที่ทราบผมยืนยันอีกครั้งว่าณตอนนี้ไม่มีนะครับมีแต่เจ้าหน้าที่ที่ถูกจ้างมาโดยค่ายบริษัทมือถือเนี่ยไปเติมทะเบียนของคนของผู้ที่มารับวัคซีนเองซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณหมอมิ่งขวัญผมย้ำอีกครั้งปรึกษากันแล้วเนี่ยเราล่อซื้อให้ชัดเจนเพื่อให้ได้คนที่กระทำผิดให้ชัดเจนครับ